ฟ้องโดยแยกกันฟ้องแบ่งกันฟ้องเป็น 3-4 คดีอย่างใดก็จะสู้เพื่อความยุติธรรมเนี่ยมันเปิดเผยมันชัดเจนขึ้นมาถ้าหากว่ารัฐบาลไหนที่ทำแล้วเอามาทำแล้วมันเป็นประโยชน์เป็นกฎหมายเป็นข้อบังคับผมเชื่อว่าคนภายในประเทศเขาเนี่ยที่เป็นคนได้โอกาสคนยากคนจนจะมีที่ดินทำกินบาทได้ถึง 100% ได้สัก 50% ผมก็ยังถือว่ามีความเป็นธรรมเกิดในสังคมอยู่ของเอนี่โดนคดีบุกลุกที่ดินอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นทั้งกลางวันและกลางคืนสังคมเปลี่ยนไปเนี่ยแล้วกฎหมายบ้านเมืองเปลี่ยนไปก่อนมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายตัวเรียกว่าปล่อยกับสังคมหมุนเวียนไปเรื่อยๆกฎหมายใช้ฉบับเดิมอยู่นี่กับหันตัวเหมือนกันเพราะว่าเจ้าบ้านก็คือแทบจะมันมีสิทธิ์อย่างอยู่แล้วเนาะเจ้าบ้านน่ะเรื่องสิทธิอย่างต่างๆของชุมชนของเจ้าบ้านเนี่ยคนที่มีสิทธิพ่อผมเจ้าว่าปล่อยให้ผู้มีอำนาจมีสิทธิอย่างเดียวแล้วเจ้าบ้านมีอำนาจมันก็แน่หันใจอยู่เนาะต้องเสมอภาคกับเสมอภาคกันแต่อย่างเจ้าว่าเสมอภาคเฉพาะคนส่วนคนชั้นบนแต่คนชั้นล่างเบาเกลียวก่อนกับเรื่องนี้บัดถูกเนาะกรณีเชียงใหม่ลำพูนเนี่ยมันเป็นเรื่องของเป็นจุดกำเนิดของการเรียกร้องเรื่องปัญหาที่ดินเรื่องการความไม่เป็นธรรมในเรื่องของการออกเอกสารสิทธิ์และการกระจุกตัวของที่ดินกรณีเรื่องที่ดินลำพูนมันมีหลายพื้นที่แล้วส่วนใหญ่หลายพื้นที่เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เถียงกันว่าไอเอกสารสิทธิ์ที่มันมีอยู่ที่แสดงถึงสิทธิของเอกชนเนี่ยมันถูกต้องหรือไม่ก็รู้อยู่ว่าคนต้องมีที่ดินทำกินรู้อยู่ว่าคนต้องการที่ดินที่จะอยู่อาศัยถ้ารัฐไม่เข้ามาสะสางอย่างเงี้ยที่ดินมันมีจำกัดน่ะทำยังไงมันก็ถูกขีดวงถูกคนเอาไปกว้านซื้อถูกคนเอาไปทั้งโกงทั้งกว้านซื้อโดยกลุ่มที่เหนือกว่าอยู่ตลอดมันถ้าไม่รู้ตรงนี้เนี่ยก็จะเกิดอุบัติแบบนี้ขึ้นมาเรื่อยเพราะคนจำเป็นจะต้องมีที่คือจริงๆกรณีเชียงใหม่ลำพูนเนี่ยมันเป็นเรื่องของเป็นจุดกำเนิดของการเรียกร้องเรื่องปัญหาที่ดินเรื่องการความไม่เป็นธรรมในเรื่องของการออกเอกสารสิทธิ์และการกระจุกตัวของที่ดินซึ่งมันเกิดตั้งแต่ปี 2532 เป็นต้นมาแหละแต่ว่ามันมาหนักตรงปี 2540 ซึ่งหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจแล้วเนี่ยก็เกิดที่ดินที่ไม่ถูกใช้ประโยชน์เกิดที่ NPL เกิดพบว่าเกิดการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบขึ้นมาอย่างกว้างขวางเนี่ยในที่ดินที่เป็น NPL ซึ่งชาวบ้านเองซึ่งไม่มีอาชีพแล้วเนี่ยหลังจากที่วิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยก็กลับมาจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นการรับจ้างมันล้มเหลวไปแล้วในระบบเนี่ยก็กลับมาก็เข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่จึงได้รู้ว่ามันมีปัญหาการทุจริตหรือมีการออกเอกสารสิทธิ์แล้วในพื้นที่นั้นก็เลยเกิดการเรียกร้องให้มีการตรวจสอบและให้มีการกระจายการถือครองที่ดินเรียกร้องให้มีการตรวจสอบที่ดินทั่วจังหวัดทั่วประเทศด้วยให้เป็นยุทธศาสตร์เลยว่าที่ดินประเภทนี้มันควรจะถูกนำมาจัดสรรให้กับคนจนคือโดยเฉพาะที่ดิน NPL และที่ดินที่ไม่ทำประโยชน์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเนี่ยซึ่งมันมีอยู่ทั่วประเทศเป็นหลายสิบล้านไร่ในขณะนั้นซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นนั้นอยู่ซึ่งการลุกขึ้นมาเรียกร้องของชาวบ้านเนี่ยก็พยายามเสนอโดยสันติมาตลอดก็ไม่ได้รับการตอบรับจากรัฐบาลเท่าที่ควรชาวบ้านก็เลยใช้วิธีการเข้าไปทำประโยชน์เลยทำประโยชน์ก่อนแล้วก็เรียกร้องให้มีการตรวจสอบพื้นที่ในลักษณะของการตรวจสอบการได้มาซึ่งเอกสารสิทธิ์และการทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์จริงหรือเปล่าทีนี้กระบวนการในการเรียกร้องเนี่ยมันก็ขยายผลกว้างขวางมากขึ้นมีหลายจุดแล้วก็ขยายตัวไปถึงภาคใต้ในขณะนั้นนะซึ่งก็มีการเจรจารัฐบาลนั้นในช่วงเดือนมีนาคมปี2545ก็มีการเจรจากันว่าให้มีการเร่งรัดการตรวจสอบโดยตั้งคณะกรรมการร่วมให้มีฝ่ายประชาชนด้วยอันที่2ซึ่งถ้าพบว่ามีการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบก็ให้มีการเพิกถอนและนำมาจัดสรรให้ประชาชนส่วนที่ดินที่ทิ้งร้างไม่ทำประโยชน์เกินที่กฎหมายบัญญัติก็ให้กรมป่าไม้ให้กรมที่ดินเร่งดำเนินการเพิกถอนก็เป็นข้อตกลงและเป็นมติครม.กันว่าอย่างนั้นแต่พอถึงสถานการณ์จริงเนี่ยหลังจากนั้นอีก2สัปดาห์คือมีมติครม.9 เมษายนพอวันที่23 เมษายนก็มติครม.ก็ยกเลิกข้อตกลงนี้และผลการเจรจานี้แล้วก็ออกมาว่าให้มีการจับกลุ่มดำเนินคดีชาวบ้านอย่างเฉียบขาดชาวบ้านที่บุกรุกที่ดินของเอกชนและรัฐแต่ไม่ได้เพราะเจาะจงว่าเป็นเชียงใหม่ลำพูน แต่เป็นมติเป็นนัยยะว่าให้ยกเลิกข้อตกลงที่เชียงใหม่ลำพูนแล้วก็ให้ดำเนินการตามกฎหมายกับชาวบ้านอย่างเคร่งครัดก็เลยเกิดกระบวนการที่โดยวัตถุประสงค์ก็คือว่าต้องการสกัดกั้นกระบวนการยึดที่หรือกระบวนการที่ออกมาเรียกร้องให้มีการกระจายการถือครองที่ดินเนี่ยด้วยวิธีการใช้กระบวนการทางกฎหมายกลุ่มที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักก็คือกลุ่มผู้นำที่คาดว่าจะเข้าไปยึดพื้นที่อยู่ซึ่งไม่มีใครรู้ว่าใครเข้าไปใช้ประโยชน์อยู่ตรงไหนกลุ่มที่เป็นเป้าหมายสำคัญก็เป็นกลุ่มคนที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับรัฐนั่นแหละเราถือว่าพวกนี้เป็นแกนนำแน่ๆนะเพราะฉะนั้นถ้าจับพวกนี้มันจะหยุดกระบวนการได้แล้วพวกนี้ก็ต้องอยู่ในที่ดินของนายทุนแน่ๆนี่คือวิธีการที่1ที่กำหนดแนวไว้อันที่2ก็คือว่าเมื่อจับกลุ่มแล้วก็ให้มีการแจ้งข้อหาให้มากที่สุดซึ่งเราพบว่าผู้นำบางคนคนเดียวเนี่ยโดนข้อหาถึง40กว่าคดีที่มันเป็นที่มาของหลายคดีได้ก็เพราะว่าเอกสารฉบับหนึ่งเอกสารสิทธิ์ฉบับหนึ่งเนี่ยโฉนดฉบับหนึ่งก็สามารถที่จะแจ้งความได้1คดีเพราะฉะนั้นถ้ามีเอกสารสิทธิ์อยู่ในพื้นที่40ไปก็สามารถไปแจ้งได้40คดีนี่คือที่มาเมื่อเป็นคดีเยอะคนหนึ่งผู้นำถูกคนหนึ่งถูกคดีเยอะก็โอกาสในการที่จะรับประกันตัวก็ไม่มีใช่ไหมเพราะว่า1คดีคือ100,000 บาทสำหรับหลักทรัพย์10คดีก็คือ1 ล้านถ้าไม่มีหลักทรัพย์ไปประกันก็คือต้องนอนคุกชาวบ้านที่เหลืออยู่ในพื้นที่ก็แตกกระจายอันนี้คือสมมติฐานในขณะนั้นเพราะฉะนั้นมันเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการนี้แล้วว่าจับกลุ่มแล้วก็แจ้งข้อหาเยอะที่สุดเพื่อไม่ให้ได้ประกันเพื่อไม่ได้ประกันก็ทำให้เกิดความหวาดกลัวขึ้นคิดว่าสิ่งที่มันเป็นปัญหามากๆเนี่ยคือว่ากรณีเรื่องที่ดินลำพูนมันมีหลายพื้นที่แล้วส่วนใหญ่หลายพื้นที่เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เถียงกันว่าไอเอกสารสิทธิ์ที่มันมีอยู่ที่แสดงถึงสิทธิของเอกชนเนี่ยมันถูกต้องหรือไม่แต่ตอนนี้เนี่ยปัญหาคือว่าอันนี้ปัญหาในทางกฎหมายเลยคือว่าตราบเท่าที่ยังไม่มีการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์หรือโฉนดเหล่านั้นปุ๊บเนี่ยเขาจะถือว่านั่นคือเอกสารที่น่าเชื่อถือมากที่สุดในขณะที่เป็นการโต้แย้งชาวบ้านโต้แย้งอยู่ว่าพวกนั้นเป็นเอกสารออกมาโดยกระบวนการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเลยนะครับแต่หลายคดีก็คือศาลก็ตัดสินลงโทษโดยใช้โฉนดโดยใช้เอกสารสิทธิ์ที่ชาวบ้านโต้แย้งว่ามันไม่ถูกต้องนะครับซึ่งอันนี้ก็เลยทำให้หลายๆกรณีเนี่ยผมคิดว่าในภายหลังมันจะเป็นปัญหาเช่นถ้าสมมติในภายหลังต่อมามีการเพิกถอนโฉนดพวกนั้นปุ๊บเนี่ยหมายความว่าที่ชาวบ้านติดไปเพราะโฉนดพวกนั้นคืออะไรชาวบ้านก็จะติดคุกฟรีเพราะฉะนั้นในนั้นผมคิดว่ามันคงเป็นเรื่องที่คงต้องคิดกันให้มากขึ้นว่าเวลาที่จะพิจารณาพยานหลักฐานในการลงโทษมันควรจะต้องคิดถึงข้อโต้แย้งข้อถกเถียงอะไรให้มากขึ้นปัญหาเกี่ยวกับความไม่เป็นธรรมเรื่องการจัดการเรื่องที่ดินเนี่ยส่วนใหญ่เนื่องจากว่ากระบวนการเนี่ยไปยอมรับความเป็นสิทธิในทรัพย์สินอย่างเดียวโดยที่กระบวนการของศาลเนี่ยไม่ได้นำไปสู่การไต่สวนที่มาที่ไปที่มันยาวนานมาตั้งแต่ต้นอันที่สองก็คือกระบวนการที่รัฐเนี่ยไม่ได้เข้ามาแก้ไขปัญหาโดยเร็วเพราะว่าแท้จริงที่พยายามพูดตลอดนะว่าถ้ารัฐเข้ามาสะสางเร็วเนี่ยเช่นมาดูโน่นดูนี่ช่วยเคลียร์ช่วยอะไรต่างๆเนี่ยคดีจะไม่บานปลายแต่ว่าพวกเขาพยายามจะให้ทุกอย่างไปจบลงที่กระบวนการศาลเพราะว่ากระบวนการศาลเนี่ยชาวบ้านทั่วประเทศน่ะเสียเปรียบหมดเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนส่วนใหญ่มีความเป็นมายาวนานเกือบทุกคดีมันจึงต้องอาศัยกระบวนการที่มีการไปรื้อค้นไปตรวจสอบไปสะสางตั้งแต่ต้นมากกว่าการแค่เอาเอกสารทางการหรือเอกสารกฎหมายอย่างเดียวแล้วก็ถือว่าผิดอันนี้มันก็จะทำให้เกิดปัญหาอย่างเงี้ยตลอดเช่นผู้อยู่กับป่าก็เหมือนกันพอบอกว่าอยู่ในป่าจบเลยกลายเป็นผิดผู้อยู่ในที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ถือว่าจบเงี้ยถ้าจริงที่มีเอกสารสิทธิ์จำนวนไม่น้อยเนี่ยพบว่าเอกสารสิทธิ์นั้นไม่ชอบก็มีเยอะแต่ว่าไม่มีใครไปรื้อตอนต้นมาดูตอนจบอย่างนี้พูดโดยภาพรวมนะคะเพราะฉะนั้นปัญหาของที่ดินเนี่ยมันจึงต้องการความเอาจริงเอาจังของภาครัฐในการรื้อหมดเลยเช่นรื้อมาตอนนี้ว่าที่มาที่ไปของการได้มาซึ่งเอกสารสิทธิ์เนี่ยมีที่ไหนที่มีปัญหาการได้มาซึ่งการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตั้งแต่ต้นทางเช่นต่อไปนี้คุณจะบอกให้หมดเลยนะว่าใครมีที่ดินอยู่ที่ไหนสามารถจะเปิดเข้าไปดูได้วิธีนี้ชุมชนจะเริ่มรู้ว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นในชุมชนของตัวเองสมมติอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือทางออกในระยะยาวบวกกับแก้ไขปัญหาภาษีที่ต้องทำให้มีการกระจายที่ดิน เพราะถ้าไม่กระจายเนี่ยก็รู้อยู่ว่าคนต้องมีที่ดินทำกินรู้อยู่ว่าคนต้องการที่ดินที่จะอยู่อาศัยถ้ารัฐไม่เข้ามาสะสางอย่างเงี้ยที่ดินมันมีจำกัดน่ะทำยังไงมันก็ถูกขีดวงถูกคนเอาไปกว้านซื้อถูกคนเอาไปทั้งโกงทั้งกว้านซื้อทั้งสะสมมาโดยกลุ่มที่เหนือกว่าอยู่ตลอดมันถ้าไม่รู้ตรงนี้เนี่ยก็จะเกิดอุบัติแบบนี้ขึ้นมาเรื่อยเพราะคนจำเป็นจะต้องมีที่คือตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามีแนวคิดว่ากระบวนการยุติธรรมนั้นน่ะเป็นอิสระแล้วก็เป็นการตัดสินวินิจฉัยของศาลโดยอิสระที่ไม่ให้คนอื่นเข้าไปแทรกแซงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีความพยายามร่วมกันหลายฝ่ายที่จะย้อนกลับไปปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ต้นทางคือต้นทางที่พูดก็คือตั้งแต่เมื่อเริ่มเกิดปัญหาแท้จริงกลไกการบริหารหลายเรื่องเนี่ยช่วยเคลียร์ปัญหาได้อย่างที่พูดเนี่ยมันจะช่วยเคลียร์ออกไปว่าตรงนี้มันถูกมันผิดแล้วก็สะสางบางพื้นที่เนี่ยออกไปได้กองหนึ่งอันที่สองก็คือพัฒนาให้เป็นระบบที่เรียกว่าไต่สวนก็คือช่วยในการนำสืบไม่ใช่ให้ชาวบ้านเนี่ยต้องมานำสืบฝ่ายเดียวซึ่งมันเป็นเรื่องซับซ้อนมากกว่าจะไปหาเอกสารขนาดเป็นกรรมการสิทธิ์ยังกว่าจะไปได้เอกสารแต่ละชิ้นก็ไม่ง่ายต้องไปนั่งค้นแล้วบางทีหาไม่เจอด้วยซ้ำเพราะกว่าจะผ่านตรงนี้กระบวนการศาลก็จะไม่ทันส่วนที่3ก็คือว่ากระบวนการของการมองมาที่นี่เนื่องจากว่าเป็นการตีความตามกฎหมายง่ายๆอย่างเดียวคือกฎหมายทรัพย์สินส่วนตัวหรือกฎหมายของรัฐเพราะฉะนั้นแท้จริงเนี่ยถ้ามองย้อนทั้งระบบเนี่ยมันก็จะทำให้ถูกตีความโดยอาศัยรัฐธรรมนูญซึ่งตอนนี้ศาลก็เริ่มมีการพยายามพูดกันมากขึ้นว่าทำยังไงศาลจะต้องวินิจฉัยโดยดูรัฐธรรมนูญด้วยไม่ใช่ดูแต่กฎหมายซึ่งมันแก้ไม่ทันกับสถานการณ์แต่อันนี้ก็ยังเป็นกระบวนการที่ทำระยะยาวนะเรื่องที่ดินเนี่ยตอนนี้มีหลายฝ่ายพยายามศึกษาแต่ความเจ็บปวดของชาวบ้านก็คือว่ามันไม่ทันต่อการที่พวกเขาจะถูกตัดสินแล้ว